ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เอื้อต่อการฝึกจิตอิริยาบถนั้นก็คือนั่งให้สบายแต่ไม่สบายจนเกินไปพยายามอย่าพิงถ้านั่งเก้าอี้ไม่เป็นไรแต่พยายามอย่าพิงเก้าอี้ก็จะดีเพราะว่าเมื่อเรานั่งในอิริยาบถที่ไม่พิงสิ่งใดนั้นก็เสริมความรู้สึกว่าเราเป็นที่พึงของตนอย่างน้อยเป็นที่พึงทางสังขารร่างกาย เรารับผิดชอบชีวิตของเราด้านร่างกายไว้ก่อนเรื่องการจะรับผิดชอบชีวิตจะเป็นที่พึ่งของตนทั้งจิตใจนั่นก็ใช้เวลาหน่อยในการดำเนินชีวิตของผู้ครองเรือนมีสิ่งชวนวุ่นวายใจบ่อยๆสิ่งยุ่งเหยิงก็มีเยอะแยะความรับผิดชอบต่อครอบครัวดอกอาชีพการงานสิ่งที่เอื้อต่อความคิดฟุ้งซ่านก็เยอะดังเราต้องฝึกในการหยุดฝึกในการถอยออกมาจากสิ่งเหล่านั้นชั่วคราวแต่ไม่ใช่การผ่อนคลายอย่างเดียวแต่เป็นการถอนออกมาถอยออกมานิดหนึ่งเพื่อจะได้รู้เท่าทันเพื่อเราจะได้เห็นชีวิตของตัวเองตามความเป็นจริงอย่างเช่นว่าทุกวันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่การดำเนินชีวิตในปัจจุบันสอดคล้องตรงกับเป้าหมายชีวิตที่เราเคยกำหนดไว้มากน้อยแค่ไหนสิ่งที่เรากำลังทุกข์ใจอยู่เป็นเรื่องยากเรื่องใหญ่เป็นวิกฤตจริงๆไหมอาจจะไม่ใช่ก็ได้บางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นความน่ากลัวแต่พอจิตใจเราสงบความคิดต่างๆตกตะกอนแล้วปัญญาก็มีโอกาสพุทธขึ้นมาว่านี่ไม่ดีนะปัญญาในชีวิตประจำวันจะเกิดได้ในเมื่อเราระงับความคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายต่างๆในวิธีที่จะได้เปิดเผยจิตใจของตัวเองสิ่งที่เกิดดับอยู่ในจิตใจตลอดเวลาคือการให้จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่อง เช่นลมหายใจเป็นต้นลมหายใจก็จะดีในแง่ที่ว่ามีอยู่แล้วมีอยู่ตลอดเวลาแต่ลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของกายที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับจิตใจซึ่งเห็นได้ชัดว่าอารมณ์หยาบจิตก็ลมหายใจก็หยาบอารมณ์ละเอียดลมหายใจก็ละเอียดอย่างนี้เป็นต้นนั้นการดูลมหายใจเป็นทางเข้าสู่การดูจิตใจในระหว่างการดูลมหายใจเราเลือกจุดใดจุดหนึ่งในกายอาจจะอยู่ที่ปลายจมูกก็ได้ภายในรูจมูกก็ได้
อยู่ที่หน้าอกก็ได้อยู่ที่ท้องก็ได้แต่เราเลือกจุดใดจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าสปายะกับเราสบายพอสมควรแล้วให้จิตใจอยู่ตรงจุดนั้นเหมือนผู้เฝ้าประตูตั้งจิตอยู่ตรงนั้นสักแต่ว่ารับรู้รับทราบคือเราต้องการสร้างความเป็นผู้รู้ผู้สังเกตการผู้เป็นกลางขึ้นมาในใจในเราก็ดูลมหายใจด้วยความเป็นกลางรับรู้รับทราบที่ในเบื้องต้นจิตใจก็จะต่อด้านนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วการที่จิตใจต่อด้านนั้นเป็นโอกาสศึกษาเรียนรู้ได้ดีว่าปกติจิตใจเราชอบไปอยู่ที่ไหนชอบไปอยู่ในความทรงจำไหมหรือจินตนาการไหมอยู่ชอบอยู่ในอดีตชอบอยู่ในอนาคตหรือว่าเมื่อไม่มีอะไรน่าสนใจในปัจจุบันเมื่อเราเบื่อในงานคือลมการดูลมหายใจจิตก็จะง่วงไหมแล้วก็จะฟุ้งซ่านไหมคือเราสามารถเรียนรู้ชีวิตจริงของตัวเองรู้จักจิตใจของตัวเองเป็นประสบการณ์ตรงเลยยิ่งแค่ว่าไม่ปล่อยตามกระแสเราทุ่นกระแสแทนที่จะปล่อยให้จิตไปโน่นไปนี่ตามประสาของมันเราก็ให้ดูสิ่งเดียวเราดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นจิตจะยอมไหมในการที่จะน้อมจิตอยู่กับลมหายใจก็ต้องเรียนรู้ต้องสังเกตตลอดเวลาอย่างเช่นว่าถ้าพยายามบังคับเกินไปจะไม่ได้ผลแล้วจะเครียดแต่ถ้าเราตั้งใจน้อยไปจิตก็จะไม่อยู่นั่นก็เป็นสิ่งท้าทายว่าตั้งใจมากน้อยแค่ไหนทำความเพียรในระดับไหนมันจึงจะพอดีพอดีก็คือไม่เผลอไม่หาความบันเทิงในความจำหรือความคิด นี่ในการน้อมจิตให้อยู่กับลมหายใจเราอาจจะต้องมีคุสลูบายช่วยสร้างความสัมพันธ์ความพอใจในลมหายใจเช่นการ บริกรรมคำบริกรรมที่ทุกคนรู้จักก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่ว่าหลายคนบริกรรมพุทโทมันจะกลายเป็นเหมือนการกล่อมประสาทมากกว่าเขาลืมความหมายของพุทโธพระพุทธเจ้าคือผู้ตื่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธก็คือภาวะจิตที่รู้ตื่นเบิกบานนั้นการบริกรรมพุทโธก็เป็นการยืนยันว่าเรากำลังฝึกรู้ฝึกตื่นฝึกเบิกบานแต่เราชอบลืมนั้นเราใช้ภาษาไทยก็ได้อย่างเช่นหายใจเข้าเรียกว่ารู้หายใจออกตื่นหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นในความหมายก็ชัดเจนไม่ต้องคิดไม่ต้องแปลหายใจเข้ารู้เลยหายใจเข้าหายใจออกตื่นใช้คำว่ารู้ตื่นก็คำบริกรรมที่เราสำนึกเรารู้สึกในความหมายก็อาจจะง่ายกว่าดีกว่าคำว่าพุทโธอีกวิธีหนึ่งก็คือเราแปลงลมหายใจ
ป็นสามช่วงช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายให้ตั้งใจรับรู้ต่อการสัมผัสของลมหายใจณจุดที่เรากำหนดไว้โดยแบ่งกันอย่างนั้นแบ่งลมอย่างนั้นว่าตั้งใจตลอดตอนต้นของลมหายใจตอนเข้าช่วงกลางช่วงปลายถึงที่สุดเลยแล้วก็สังเกตช่วงว่างระหว่างหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกก็มีความรู้มีความตื่นอยู่ตื่นช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายนี้แปลงออกเป็น3ช่วงก็จะทำให้สติของเราละเอียดโอกาสจะเผลอก็น้อยลงแล้วก็สังเกตชุดว่างระหว่างหายใจออกหายใจเข้าก็เริ่มหายใจเข้าจะดูแต่ความรู้สึกหรือจะใช้คำว่ารู้ช่วยก็ได้แต่การภาวนาเนี่ยก็ไม่ใช่การผ่อนคลายความผ่อนคลายก็เป็นผลพลอยได้จากการภาวนาแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องระวังเพราะถ้าเราเพลินกับความผ่อนคลายจะง่วงสิ่งที่ต้องการคือภาวะรู้ตื่นเมื่อรู้ตื่นต่อเนื่องเนี่ยอาการเบิกบานก็จะปรากฏเดี๋ยวเราเอารู้กับตื่นซะก่อนถ้าจิตเผลอไปก็ไม่ต้องท้อแท้ไม่ต้องเบื่อหน่ายก็ถือธรรมดาแต่รู้ตัวแล้วน้อมจิตกลับไปอยู่กับลมหายใจโดยความสำนึกว่านี่คือสิ่งที่จะนำไปสู่ความสุขความเจริญในชีวิตการที่มั่วสุมกับความจำความคิดความปรุงแต่งต่างๆเนี่ยไม่มีที่ไปไม่มีจุดจบไม่มีความสุขที่แท้จริงหรอกมันก็วกเวียนอยู่แค่นั้นเรามาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับสติอยู่กับสัมปชัญญะอยู่กับความเพียรในปัจจุบันนี่คือทางไปสู่ความสุขที่แท้จริงออกจากทุกข์ออกจากกิเลส